เราญาติผู้ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี2553ขอประกาศให้วันนี้วันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันยุติวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลแห่งชาติจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความยุติธรรมให้ปรากฏและยุติวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยขอให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าใน MOU ไม่มีตรงนี้ถ้าเราลง ICC ไม่ได้ลงฉบับใหญ่แต่ถ้าลงฉบับเล็กก็คือ12วงเล็บ3ในเฉพาะกรณีมันก็เป็นการป้องกันได้ป้องกันในตัวของรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะตั้งก่อตั้งขึ้นมาเพราะเราก็รู้อยู่ว่าในประเทศไทยนี้อำนาจของรัฐมันมีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะร้องขอวาระหลักสำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ก็คือการแก้ไขยุติปัญหาความขัดแย้งและบาดแผลของสังคมไทยสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งการคืนความยุติธรรมในกรณีการสลายการชุมนุมในระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมสามนี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญประเด็นหนึ่งผมเชื่อว่าทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะผลักดันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับทุกคนแล้วก็เห็นด้วยที่วันที่19พฤษภาจะเป็นวันยุติการพ้นปิดรอยดวนแห่งชาติให้ได้นะก็รับปากว่าพวกเราจะช่วยกันไปผลักดันแล้วก็คืนความยุติธรรมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้ที่สูญเสีย